สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวศาสนาโดยเฉพาะตัฟซีรนะครับคือการอธิบายกาลามุลลอฮ์กุรอานกุรอานเนี่ยเราอ่านก็ได้บุญแล้วพี่น้องนะถามว่าอ่านได้บุญไหมได้บุญสิครับเพราะมีหะดีษพูดการันตีผลบุญอักษรละ10ความดีนี่อ่านเฉยๆนะอ่านในละหมาดผลบุญก็เพิ่มขึ้นอ่านนอกละหมาดก็ได้ผลบุญอย่างขั้นต่ำก็คืออักษรละ10ความดีแต่ถ้าอ่านแล้วเข้าใจความหมายด้วยอันนี้พิเศษมากๆเดวัตดับบุตรนะครับอ่านโดยใคร่ควรพินิจพิจารณานะทำไมล่ะทำไมซอบ้านนบีเนี่ยอ่านไม่ได้เยอะเลยอิบนุอับบาสบอกว่าบางทีเนี่ยไม่ถึง10อายะแต่ไม่ย้ายพี่น้องจนกว่าจะได้เข้าใจถึงการปฏิบัติหุกกลมต่างๆดังนั้นบางครั้งเนี่ยการเน้นจำนวนมากกว่าคุณภาพก็ไม่ได้เป็นการบอกบ่งชี้ว่ามันจะดีเสมอไปนะแต่บางทีเนี่ยการที่จำนวนน้อยก็จริงแต่มีคุณภาพเหลือเกินผมยกตัวอย่างพี่น้องมีลูก10คนเหมือนจะดีเนาะลูก10คนแต่ปรากฏว่าไม่เลี้ยงให้ดีเลยไม่มีคุณภาพเลยไม่ได้ส่งเรียนศาสนาสักคนอิเลเคขาไปหมดไอ้10คนนั้นก็กลายเป็นได้ค่าพี่น้องพ่ออะไรพ่อไม่ได้มาช่วยเหลือดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามแก่ชราเลยในทางตรงกันข้ามยังสร้างความปวดหัวให้กับคนที่เป็นย่อเป็นมะด้วยซ้ำนะหรือเขามีลูกแค่คนเดียวเท่านั้นแหละแต่คนเดียวคนเนี้ยเป็นโต๊ะครูเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือต่างๆให้เป็นโต๊ะอิหม่ามเป็นคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมายแต่เป็นลูกคนเดียวแล้วก็ดูแลพ่อแม่นะซื้อบ้านซื้อรถให้กับย่อให้มะพามะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมีคนเดียวดีกว่ามี10คนเห็นไหมดังนั้นในกรณีบางในกรณีบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทำเยอะทำมากแต่มีเต็มไปด้วยคุณภาพมันก็ดีกว่านะแต่บางทีถ้าทำเยอะแล้วมีคุณภาพด้วยอันนี้ดีเลยมีลูก10คนโอ้โหผัดกันเลี้ยงเลยนะอันนี้ดีหมดเลยนะโอ้โหอันนี้แจ๋วเลยนะอ่ะมาดูต่อเรื่องของอายะห์ที่229นำเรียนกับพี่น้องแบบนี้ว่าในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยการหย่าร้างจะพบมากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนไปสังเกตสิรุ่นโต๊ะกีโต๊ะวางเราเนี่ยอ๋ออยู่กันจนกระทั่งงอมอ่ะถามว่าเขาไม่ทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันแต่เขาอดทนพี่น้องเขานึกถึงยอดนึกถึงมะเยอะนะแล้วก็อยู่กันมาโดยที่มีความซอบัตอดทนเพราะไม่ซอบัตนี่อยู่ไม่ยาก อยู่ไม่ยืดหรอกเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักแล้วก็จบพี่น้องมันสอดคล้องกับเขาเรียกอะไรนะกับวิถีชีวิตของคนสมัยนี้ซึ่งต้องเร็วไว้ก่อนต้องสบายไว้ก่อนลำบากไม่เป็นนะดังนั้นจะเห็นว่าความสะดวกสบายในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเยอะเหลือเกินจนกระทั่งหลายๆคนไม่เคยลำบากเลย
นะรอคอยไม่เป็นรอไม่ได้ต้องให้ได้ไวเดี๋ยวนั้นบางนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็เลยทำให้ความสอบัดความอดทนเนี่ยมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่คนคนหนึ่งจะนิก้าไปแล้วก็คิดว่าถ้ามีปัญหาเยอะก็เดี๋ยวก็เลิกได้ไม่ใช่พี่น้องคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันยกเว้นว่ากรณีที่มันไม่ไหวจริงๆมันอยู่ไปแล้วพูดยังไงว่ามันไม่เกิดความดีอะไรมีแต่บาดหมางกันไปเปล่าๆเนี่ยตัสบิริยะฮุนบิอิห์ซานก็จากกันโดยดีจากกันโดยดีนะดังนั้นการหย่าบางครั้งก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากการอยู่ด้วยกันแล้วมันมีปัญหามากกว่าการแยกกันไปก็ทำให้อะไรนะให้ปัญหาต่างๆมันจบลงไปนะครับดังนั้นเรื่องตอลากถามว่าเป็นเรื่องโดยปกติดีไหมไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเรื่องที่เหมาะสมนะเช่นสามีไม่ละหมาดกินเหล้าเมายาตบตีสาภรรยานะไอ้อย่างนี้มันก็จะไปทนทำไมอ่ะแบบนี้ก็หาคู่ชีวิตใหม่นะไปตั้งต้นกันใหม่นะครับ อ่ะมาดูอายะห์กุรอานแล้วกันนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัตตอลากุมัรรอตานอัตตอลากุมัรรอตานฟะอิมซากุมบิมารูฟินเอาตัสรีฮุมบิอิห์ซานولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللهفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمونفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الطلاق مرتان كان หย่านั้นมี2ครั้งนะฟะอิมซากุมบิมะอรูฟินเอาตัสรีฮุมบิอิห์ซานและให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมกับความดีงามนะหรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมกับการทำความดีวะลายะฮิลลุละกุมและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าอันตะคูดูมิมมาอาไตตูมูฮุนนาชัยอาและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่นางก็คือมะฮัรนะเอาคืนพูดง่ายๆอิลลาอัยยะตะคอฟาอัลลายุกีมาฮูดูดัลลอฮ์นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นฟาอินคิฟตุมอัลลายุกีมาฮูดูดัลลอฮ์ฟะลาจุนาฮะอะลัยฮิมาฟีมัฟตะดัตบิถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้
ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซก็ไม่มีบาปใดแก่ทั้งสองในการที่นางจะใช้ไถ่ตัวนางซื้อยานะติ้นกะฮูดูดุลลอฮิฟะลาตะตะดูฮาเหล่านี้แหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์พวกเจ้าจงอย่าละเมิดกันชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อาธรรมแก่ตัวเองฟาอูเลอิกะฮุมุซซอลิมุนฟะอินตัลตัลละกอฮาฟะลาตะฮิลลุละฮูมินบะอ์ดิฮัตตาตันกิฮาซาวจันกอยรอถ้าหาพวกเขาได้หย่านางอีกต่อจากครั้งนี้แล้วใช่ไหมต่อลากุมารอดดานได้สองครั้งถ้าไปครั้งที่สามล่ะถ้าไปหย่าครั้งที่สามนางก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาหลังจากนั้นหลังจากนั้นจนกว่าจะแต่งงานกับสามีคนอื่นจากเขาก่อนนี่แหละที่บอกว่าบาอินไบนูนะบาอินูนะตันกุบรอนี่เขาเรียกบาอินใหญ่ขาดใหญ่เลยเขาครบ3ตอลากเลยนะฟินตันละกอฮาฟาลาจูนาฮาอะไรฮีมาแล้วแต่หากสามีคนนั้นเนี่ยที่ไปแต่งงานใหม่เนี่ยเขาหย่านางก็ไม่มีบาปใดๆที่ทั้งสองจะกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งนึงอินซันนะไอยุกีมาฮูดูดัลลอฮ์หากเขาทั้งสองคิดว่าการดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้แปลว่าไม่ทำผิดต่อกันอีกและนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์ติ้นกะฮูดูดุลลอฮ์อยู่ใบยินูฮาลิกอมียะละมูนซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้แจกแจงอย่างชัดเจนแก่กลุ่มชนที่ให้กลุ่มชนที่ทราบดีมาดูคำอธิบายนะครับเจาะจงการหย่าเพียง3ครั้งเท่านั้นอธิบายให้ทราบถึงตอลากรอญาอีกับตอลากบาอินบรรดาอายะห์เหล่านี้ได้ถูกนำมากล่าวก็อันเนื่องมาจากในระยะแรกๆของอิสลามนั้นผู้ชายสามีเนี่ยผู้ชายที่เป็นสามีทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกลับคืนดีกับภรรยาได้ตลอดแม้ว่าเขาจะหย่าภรรยามาแล้วเป็นร้อยครั้งเห็นที่บอกอ่ะเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ยาเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ยาเป็นร้อยนางเนี่ยเหมือนเนื้อที่แขวนเอาไว้แขวนแล้วแห้งแล้วแห้งอีกนะผู้หญิงก็เหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์อ่ะตราบใดที่นางยังอยู่ในอิดดะก็คือไม่ต้องไปนิกาห์ใหม่ไม่ต้องไปเสียมาฮัจญ์ใหม่เหมือนแกล้งอ่ะพี่น้องนะผู้หญิงก็คิดว่าเออนางอาจจะต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดท้ายผู้ชายก็ใช้สิทธิ์ตรงในการกลับมาใหม่นะมันจึงเป็นปัญหาและเกิดความยุ่งยากแก่บรรดาภรรยาอัลลอฮ์จึงได้จำกัดการหย่าไว้แค่3ครั้งหรือ3ตอลากเท่านั้นและยังอนุญาตให้สามีกลับคืนดีกับนางได้ในการหย่า1ครั้งหรือ2ครั้งเดี๋ยวรอจ่ายนะในช่วงที่มีอิดดะห์นะแต่ถ้าหากหย่าไป3ครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นตอลากบาอินนะหย่าขาดกันจะกลับมาคืนดีกันอีกไม่ได้นอกจากจะต้องไปแต่งงานกับชายคนใหม่ก่อนคือบาอินมันจะมีบาอินครั้งที่1จนกระทั่งหมดอิดดะห์อันนี้ก็เป็นนิกาห์ใหม่กับคนเดิมได้ถ้ามัน3ตอลากนั่นแหละถึงจะนิกาห์ใหม่กับคนเดิมไม่ได้ต้องไปให้เขานิกาห์คนอื่นก่อนนะนอกจากนางนี่จะไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วจนกว่าชายคนนั้นจะหย่าขาดกับนางแล้วมีเงื่อนไขด้วยต้องมีอะไรกันด้วยนะจึงจะถือโอกาสได้กลับมานิกาห์กันใหม่ได้โดยให้มาแต่งงานใหม่เสียมาฮัจญ์ใหม่ดังที่ได้กล่าวโดยดังนั้นต้องทำจริงๆอย่าทำเล่นๆทำหลอกๆไม่ได้นะครับดังที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัตตอลากุมัรรอตานการหย่านั้นมี2ครั้งฟะอิมซากุมบิมะรูฟินเอาตัสรีฮุมบิเอซานและให้ยับยั้งเอาไว้โดยความชอบธรรมหรือไม่ก็ปล่อยไปพร้อมกับทำความดีอบูดาวูดได้กล่าวในหนังสือสุนันของเขาว่า
บทการยกเลิกการกลับมาคืนดีหลังจากที่หย่า3ต่อลากแล้วนะต่อจากนั้นก็มีในงานเจนูอับบาสที่เกี่ยวกับดำรัสของลอที่วันมุตัลละกอตูยะตารับบัสนบีอันฟุสิฮิบซาลาซะตะกุรุซึ่งเป็นอายะก่อนหน้านี้ที่เราคุยไปแล้วเนาะบรรดาหญิงที่ถูกหย่าพวกนั้นจะต้องรอคอยตัวเองรอคอยอิดัส3กุรุด้วยกันและไม่อนุญาตให้แก่พวกนางในการที่พวกนางจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบังเกิดในมดลูกของพวกนางจนกระทั่งจบอายะทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ชายนั้นเมื่อเขาหย่าภรรยาของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับคืนดีแก่นางถึงแม้ว่าจะหย่านางถึง3ครั้งแล้วก็ตามดังกล่าวนี้ก็มายกเลิกว่าการหย่านั้นมีแค่2ครั้งเท่านั้นนะคืออายะห์ก่อนนั้นนี่ลงมาก่อนถูกไหมพอพูดถึงอายะห์นี้ปั๊บก็เป็นการบอกถึงจำนวนว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วจะใช้อิดดะไปเรื่อยๆหมายความว่าหย่าแล้วก็พอใกล้ๆจะหมดอิดดะก็คืนดีพอเริ่มมีปัญหาก็หย่าอีกพอใกล้ๆหมดอิดดะคืนดีอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วต่อไปก็คือ3ครั้งเท่านั้นนะครับอิบนุอบีฮาติมได้รายงานมาจากอุรวะว่าชายคนหนึ่งได้กล่าวแก่ภรรยาของเขาว่าฉันจะไม่หย่าเธอเป็นอันขาดและฉันก็จะไม่อยู่กับเธอตลอดไปตกลงมันงงนะดูสิ1เขาบอกว่าฉันจะไม่หย่าเธอเป็นอันขาด2ฉันก็จะไม่อยู่กับเธอตลอดไปตกลงมันยังไงอ่ะจะอยู่หรือไม่อยู่ฟังประโยคแรกเนี่ยผู้หญิงซึ้งใจเลยพี่น้องฉันจะไม่มีวันหย่าเธอเป็นอันขาดโอ้ดีใจจังพอฟังวรรคที่2และฉันก็ไม่อยู่กับเธอตลอดไปงงมันขัดกันเนี่ยนางก็ถามว่ามันเป็นอย่างไรเห็นไหมกะแล้วงงคนได้ยินก็งงพี่น้องก็งงแล้วถามว่าคนที่เป็นภรรยาจะไม่งงก็จะลงฉันจะทำยังไงวะเนี่ยเขาตอบว่าฉันจะหย่าเธอจนกระทั่งเมื่อใกล้ที่จะถึงกำหนดของหมดอิดดะนี่ไงอธิบายแล้วคือคำว่าหย่าอันขาดหมายถึงหย่าแบบขาดกันไปอ่ะหย่าแบบขาดไปคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีหรอกนะแล้วก็ไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตสามีภรรยาแต่เหมือนแขวนเอาไว้แขวนเอาไว้เขาอธิบายเลยเขาจะทำยังไงฉันจะหย่าฉันก็หย่าเธอจะหย่าเธอจนกระทั่งเมื่อใกล้จะถึงกำหนดของอิดดะฉันก็จะกลับมาคืนดีกับเธอแล้วก็จะทำเช่นนั้นอีกปรากฏว่ามันเป็นการทรมานผู้หญิงอย่างมากนางก็เลยมาหาท่านรอซูลแล้วเล่าเรื่องดังกล่าวว่าดูดิดูไอ้นี่มันพูดจะเอาซะเอาจะเลือกทางใดทางหนึ่งก็เอาสักอย่างนึงไอ้ทำแบบนี้มันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ทรมานความรู้สึกกันอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะกุรอานลงมาว่าการหย่ามี2ครั้งเพราะแสดงว่าเขาจะทำอยู่เรื่อยๆเลยนะจะผู้หญิงคนนี้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นก็ไม่ได้เห็นไหมและดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าอิมซากุบินอิมซากุมบิมาอรูฟินเอาตัสรีฮุมบิอิซานแล้วให้มีการยับยั้งไว้โดยชอบธรรมหรือไม่ก็ให้ปล่อยไปพร้อมกับการทำความดีคือเมื่อเขาได้หย่านางเพียง1ตอลากหรือ2ตอลากท่านก็ตัดสินใจในเรื่องของนางว่าจะเอาอย่างไรตราบใดที่นางยังอยู่ในอิดดะว่าจะกลับคืนดีหรือกับนางโดยตั้งใจดีปรับปรุงความสัมพันธภาพระหว่างทั้ง2ให้ดีขึ้นหรือจะปล่อยนางไปตามทางของนางเมื่อสิ้นสุดอิดดะอิมซากุนบินมะอรูฟจับเอาไว้หมายคืนดีกันนั่นแหละอิมซาตรงนี้ก็หมายถึงคืนดีกันนะหรือจะให้นางได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นทั้งหมดต้องทำดีต้องเป็นความดีโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายนางแกล้งนางไอ้แกล้งที่มาคืนดีเอาไว้กันเขาเรียกว่าหมาหวงก้างนะ
แมวหัวก้านใช่ไหมก้างอ่ะเออหมาหัวกระดูกใช่ไหมคือไอ้ประเภทแบบไม่ได้คิดจะมาคืนดีเลยหรอกพอรู้ว่าเดี๋ยวถ้านางขาดไปแล้วนางจะไปมันก็แกล้งเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่เอาพี่น้องถ้าจะคืนดีก็คืนดีกันจริงๆอยู่กันแล้วปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะต้องมีเจตนาที่ดีนะครับโดยที่ไม่มีการเหนี่ยวรั้งนางเอาไว้อาลีอิบนุอบีตอลฮะได้เล่าโดยนำมาจากอาลีจากอิบนุอับบาสบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยได้ยาภรรยาของเขา2ตอลากแล้วครบ2ครั้งแล้วไม่มีสิทธิ์ยาครั้งที่3นี่ขาดเลยนะแล้วก็จงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่จะหย่านางอีกเป็นครั้งที่3ให้เกรงกลัวอัลเลาะห์นะถ้าจะเลิกเป็นครั้งที่3เนี่ยและในช่วงนั้นก็ให้เขาคิดนะก็ให้เขาเนี่ยคิดให้จงหนักว่าจะคืนดีกับนางหรือและอยู่ด้วยกันโดยดีหรือและก็ปรับความเข้าใจกันโดยดีหรือไม่ก็ปล่อยนางไปด้วยหรือไม่ก็หน่อยขอโทษดีหรือไม่ก็ปล่อยนางไปด้วยดีอย่าได้อาธรรมต่อนางเป็นอันขาดโดยเฉพาะชายหญิงที่มีลูกด้วยกันแล้วต้องคิดให้ดีพูดง่ายๆว่าต้องคิดให้หลายตลบถ้ามีลูกแล้วด้วยเนี่ยคิดให้ไกลกว่านั้นคิดถึงลูกที่เกิดมาด้วยนึกถึงว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะลูกเราจะเป็นยังไงคือบางคนเนี่ยขอมาอัพจริงๆพี่น้องเอาตัวเองเป็นหลักไม่นึกถึงความรู้สึกของลูกเลยนะเออการมีพ่อในสถานะที่เป็นสามีเราเนี่ยมันดีกว่าการเป็นพ่อในสถานะที่เป็นคนอื่นงงไหมคือพ่อเนี่ยมันตัดขาดกันไม่ได้หรอกเป็นสายเลือดให้เลิกกันไปแล้วพ่อก็ยังเป็นพ่ออยู่วันยังข้ามเนี่ยเลยหน้าที่คุณก็ต้องมีต่อหน้าที่ของแม่เขาเนี่ยหมดเลยเพราะคุณเลิกกับแม่ของลูกเข้าไปแม่ของลูกเราไปแล้วแต่หน้าที่ของพ่อมันไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยก็ต้องดูแลกันต่อไปแต่ถามว่าเราจะไปมาหาสู่กันเนี่ยมันเป็นคนอื่นแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านออกบ้านสะดวกไหมไม่สะดวกแล้วถ้าเกิดนางผู้หญิงคนนี้ไปแต่งงานใหม่มีสามีใหม่อีกแล้วลูกเราก็ไปอยู่กับคนอื่นเขาอีกแล้วสามีใหม่เขาจะดีกับลูกเราไหมถามก่อนเออแล้วถ้าเขามีลูกของเขาเองล่ะเขาจะเลี้ยงให้ความรักความเอ็นดูเหมือนลูกของเขาเองไหมแล้วเราไปหาเขามันจะดูดีไหมเออโอ้โหมันหลายเรื่องคิดให้มันหลายตลบนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีลูกแล้วเลิกก็ไม่ได้ก็เลิกได้แต่มันก็ต้องมันที่สุดแล้วนั่นแหละมันก็ต้องที่สุดแล้วไม่ใช่เอะอะไรก็เป็นได้ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวได้คิดอย่างนั้นพี่น้องนะดังนั้นคิดให้ดีถ้าใครที่ครบ2ครั้งแล้วตอนลากมา2รอบแล้วเนี่ยนะคืนดีมารอบนึงเอาคืนดีมาอีกรอบนึงพอจะครั้งที่3เนี่ยคิดให้ดีคิดให้หนักเพราะไอ้รอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมาคืนดีไม่มีแล้วและนิกะห์ใหม่ก็ไม่ได้ต้องไปรอจนกระทั่งเขาไปมีครอบครัวใหม่นู่นแหละและอิสลามห้ามเนาะฉันบอกไปแล้วมุฮัลลินมุฮัลลินก็คือไปจ้างชิกตาบอดคีนอตุโบจีนอเนี่ยนั่นแหละเออเช็คตาบอดก็ไปจ้างให้เขามาแต่งงานนะแล้วก็ให้เขาเลิกนะแล้วก็ถึงจะเราก็เข้าไปสวมรอยต่อแบบนี้ไม่ฮาลาลพี่น้องอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วนิกะห์ไม่ซอด้วยนะห้ามมิให้เอามาฮัจญ์คืนอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าบอกว่าไงวะลายะฮิลุละกุมไอตะคูซูมิมมาอาตัยตุมูฮุนนะชัยอะอิลลาอัยยะคอฟาอัลลายุกีมาฮุดูดัลลอฮ์
และไม่อนุญาตให้แก่พระเจ้าในการที่พระเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากที่พระเจ้าเคยให้นางไปแล้วก็คือมหัตคือไม่อนุญาตให้แก่พระเจ้าที่จะสร้างความเดือดร้อนหรือบีบคั้นให้คืนมหัตก็คือเงินที่ให้ในวันแต่งงานนะหรือของที่มีความของที่มีค่าที่พระเจ้าได้ให้แก่นางแล้วเอาคืนบางส่วนหรือทั้งหมดดังเช่นที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะดูลูฮุนนาลิตัซฮะบูบิบะดิมาอาตัยตุมูฮุนนะอิลลาอัยยะตีนะบิฟาฮิชะติมมุบัยยินะในซูเราะห์นิซาอายะห์ที่19อัลลอฮ์บอกว่าและไม่อนุญาตให้พระเจ้านั้นจะขัดขวางนางและไม่อนุญาตการที่พระเจ้าจะขัดขวางนางเพื่อพระเจ้าจะเอาบางส่วนของสิ่งที่พระเจ้าได้ให้แก่นางนอกจากว่านางนั้นจะทำสิ่งลามกซึ่งถ้านางได้ให้บางสิ่งบางอย่างคืนด้วยความเต็มใจและพอใจของนางก็ไม่เป็นไรนะแต่ผู้หญิงจะให้เองก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นประการใดซึ่งความจริงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกฟาอินติบนะละกุมอันชัยอิมมินฮูนับซันฟะกูลูฮูฮานีอัมมารีอานี่ก็ในซูเราะห์อันนิสาเหมือนกันแต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พระเจ้าจากมหัตนั้นก็ให้บริโภคอย่างอริดอร่อยและโอชาเถิดอนุญาตให้คอละหรือว่าคุลแปลว่าซื้อยาได้นะซื้อยาและคืนมาฮัดให้ส่วนกรณีที่สามีภรรยามีทัศนะที่ต่างกันมากเนี่ยเขาเรียกทัศนคติไม่ตรงกันแต่ไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดนะแต่ใช้ชีวิตแล้วมันเหมือนกับคนละน้ำคนละสีมันไม่กลมกล่อมใช่ไหมเหมือนผิดสูตรเอแต่ไม่ถึงขั้นโอ้โหสามีก็ทำผิดถ้าทำผิดก็ฟ้องยาอยู่แล้วถูกไหมแต่มันเกิดจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะปรับความเข้าใจปรับเข้าหากันได้และไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมอยู่ร่วมด้วยในกรณีนี้ก็ให้นางคืนบางสิ่งที่เขาให้มาให้นางมาและไม่เป็นไรที่จะคืนให้ฝ่ายชายและไม่เป็นไรที่จะคืนให้ฝ่ายชายและไม่เป็นไรที่ฝ่ายชายจะรับเอาไว้เพื่อแลกกับบางอย่างด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสว่าและไม่อนุญาตแก่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้เก็บนางก็คือมหัจจ์นอกจากทั้งสองเกรงว่าจะไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ได้เท่านั้นถ้าหากพวกเจ้าเกรงว่าเขาทั้งสองจะไม่ดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาทั้งสองในสิ่งที่ใช้นะสิ่งที่นางใช้ไถ่ตัวนางจนกระทั่งจบอายะนะส่วนกรณีที่ไม่เกิดอุปสรรคใดๆแก่นางและนางขอไถ่ตัวจากเขาในเรื่องนี้อิบนุจารีดได้รายงานมาจากซาบานบอกว่าคือพูดง่ายๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยบังเขาก็ดีทัศนคติก็อยู่ด้วยกันได้นะไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เป็นเหตุผลด้านศาสนานะอัยยูมาอิมรออะตินซาอันตะซาวจฮาตอลากอฮาฟีกอยริมาบะซินหญิงใดที่ขอหย่าท้าหย่าสามีขอหย่าสามีของนางโดยไม่มีอุปสรรคใดๆลาบัสไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่รองรับในเรื่องราวของศาสนาฟะฮารอมุนอะลัยฮารออิฮะตุนจันนะกลิ่นสวรรค์จะเป็นที่ต้องห้ามแก่นางเป็นบาปใหญ่
นะผู้หญิงเองเนี่ยต้องไม่ปากเปาะเรื่องพวกนี้นะพองอนขอโทษนะงอนสามีหน่อยอะไรหน่อยไม่ได้ดังใจหน่อยท้าสามีอย่าขออย่าในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะระวังให้ดีอัลลอฮ์หะดีษนี้พูดถึงโทษของคนที่ท้าหย่าสามีโดยที่ไม่มีเหตุผลด้านศาสนามารองรับเนี่ยสวรรค์จะเป็นที่ต้องห้ามกลิ่นสวรรค์เป็นที่ต้องห้ามขนาดกลิ่นสวรรค์เนี่ยมันกระจรกระจายไปขนาดไหนเนี่ยไม่ได้กินเลยแล้วถามไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเออพี่น้องนะความจริงแล้วอิบนุจารีดได้กล่าวเกี่ยวกับอายะห์นี้ว่าถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องของซาบิตอิบนุกอยซ์อิบนุซันมาสซัมมาสและภรรยาของเขาที่ชื่อว่าฮาบีบะบุตรของอับดุลละอิบนุอุเบดอิบนุซะลูนฮาบีบะบุตรของอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนอิหม่ามตอบารีบันทึกเอาไว้อิหม่ามมาลิกได้รายงานไว้ในหนังสือมุวัตตะของเขาจากฮาบีบะบุตรของซะฮัลซึ่งเป็นชาวอันซอรว่าความจริงนางเนี่ยเป็นภรรยาของซาบิตอิบนุกอยซ์อิบนุซัมมาสแท้จริงท่านรอซูลได้ออกไปละหมาดซุบฮีนบีเนี่ยออกไปละหมาดซุบฮ์ก็พบว่าฮาบีบะบุตรของซะฮัลเนี่ยมารออยู่ที่ประตูบ้านของท่านซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังมืดอยู่และท่านรอซูลจึงถามว่าใครกันนี่นางก็ตอบว่าดิฉันคือฮาบีบะบุตรของซะฮัลโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ท่านถามว่าเธอมีเรื่องอะไรหรือนางก็เล่าว่าดิฉันและซาบิตคงอยู่ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้แล้วและเมื่อซาบิตอิบนุกอยซ์สามีของนางมาถึงท่านรอซูลจึงพูดกับเขาว่านี่ฮาบีบะบุตรของซะฮัลเนี่ยได้มาเล่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้นางเล่าและฮาบีบะก็ได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลทุกสิ่งที่เขาให้ฉันมันยังอยู่ที่ฉันและบางแล้วท่านรอซูลก็กล่าวว่าจงเอาไปจากนางนะและเขาก็เอาไปจากนางและนางก็มาพักอยู่ที่บ้านของครอบครัวของนางนะก็ทำการซื้อยานะก็ซื้อยาไปก็อาจจะมีบางเรื่องที่เป็นทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะครับนบีก็สั่งให้ใครนะให้ซาบิตอิบนุกอยซ์เนี่ยรับไปนะแลกกับการที่ปล่อยนางเป็นอิสระและนางก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอันบุคอรีรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่าแท้จริงภรรยาของซาบิตอิบนุกอยซ์อิบนุซัมมามเนี่ยอิบนุซัมมาสเนี่ยได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลฉันไม่ได้ตำหนิเขาเรื่องมารยาทหรือศาสนาแต่ฉันเกรงว่าฉันจะทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาคือบกพร่องในหน้าที่ที่อาจพึงมีต่อสามีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเธอจะให้ส่วนของเขาคืนไปไหมล่ะนางก็ตอบว่าใช่ค่ะท่านจึงได้กล่าวแก่ฝ่ายชายว่าจงไปรับส่วนคืนและอย่านางเสียนะอิดดะของหญิงที่ซื้อยาอิหม่ามติรมีซีได้รายงานมาจากอุรรุบัยยะอัรรุบัยยะบุตรของมุอาวิดอิบนุอัฟรอว่าความจริงนางเนี่ยได้ซื้อยาในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ใช้นางหรือนางถูกใช้ให้อยู่ในอิดดะห์เป็นระยะเวลามีเลือดประจำเดือนเนี่ย1ครั้งนะคือถ้าซื้อยาเนี่ยอิดดะห์จะสั้นกว่าอิดดะห์ของการถูกหย่าโดยทั่วไปนะจะอยู่แค่ประมาณอยู่แค่1เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งนะบางทัศนะก็บอกว่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับต่อมาครับการละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์นั้นเป็นการอธรรม
ดังที่อัลลอฮ์บอกว่าติ้นกะฮูดูดุลลอฮิฟะลาตะตะดูฮาเหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์พระเจ้าอย่าได้ละเมิดมันผู้ใดที่ละเมิดมันแล้วไซชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อธรรมต่อตัวเองคือบัญญัติเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ทรงได้กำหนดไว้ให้แก่พระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นข้อกำหนดและเป็นขอบเขตของพระองค์ดังนั้นพระเจ้าจงอย่าได้ละเมิดมันเป็นอันขาดดังที่ปรากฏในหะดีษที่ซอฮาบะห์ได้บอกว่าอินนัลลอฮะฮัดดะฮูดูดันฟะลาตะตะดูฮาแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดขอบเขตเอาไว้พระเจ้าจงอย่าละเมิดวะฟารดะฟารออิดะฟะลายูดอยยูฮาและทรงกำหนดสิ่งที่บังคับเอาไว้ให้ปฏิบัติพระเจ้าจงอย่าได้ทำให้มันสูญหายไปทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องที่เป็นฟารดูวะฮัรรอมะมาฮาริมะฟะลาตันตะกิฟะลาตันตะฮิกูฮาและทรงห้ามข้อห้ามต่างๆพระเจ้าอย่าได้ทำมันนะวะซะกะตะอันชัยอัชยาเราะห์มะตันละกุมกอยรอนิสยานฟะลาตัสอะลูอันฮาพระองค์ทรงพระองค์เนี่ยนะทรงนิ่งจากสิ่งต่างๆโดยไม่ได้ระบุเอาไว้โดยที่พระองค์มิได้ลืมนะ ถือว่าเป็นความเมตตาแก่เจ้าดังนั้นพระเจ้าจงอย่าได้ไถ่ถามนะตรงนี้ก็หมายถึงวะซะกะตะอันอัชยะเราะห์มะตันละกุมกอยรุนิสยานหลังจากนั้นนะครับนบีก็นิ่งเอาไว้นบีก็นิ่งเอาไว้นะพอนบีนิ่งเนี่ยก็แสดงว่าเป็นรอห์มะอย่างที่ฉันเคยพูดบรรยายไว้เรื่องหนึ่งก็คือคนที่ชื่อว่า ลืมชื่อไปแล้วนะ มีชื่อซอบาท่านหนึ่งไปทำฮัจญ์กับนบีก็ถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฮัจญ์ติดต้องทำทุกปีไหมนบีก็ไม่ตอบถามถึง3ครั้งครั้งที่3นบีบอกว่าถ้าฉันบอกว่าจำเป็นพวกท่านก็ต้องมาทุกปีและพวกท่านก็ไม่มีความสามารถมากันทุกปีด้วยนบีบอกว่าอะไรที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเอาไว้แบบตายตัวกำหนดไว้กว้างๆก็ปฏิบัติเท่าที่มีความสามารถนะสอดก็เนี่ยก็ไม่ได้กำตายตัวว่าจะต้องทำเท่านี้เท่านี้ถูกป่ะก็เรามีความสามารถเท่าไหร่เราก็ทำไม่เหมือนสกาดสกาดนี่ระบุเอาไว้เลยจำนวนตรงเท่านี้เท่านี้ 2.5% จากเงินจากร้อยอย่างเงี้ยก็กำหนดไว้กว้างๆแล้วก็ปฏิบัติตามที่เรามีความสามารถเช่นเดียวกันฮัจญ์บังคับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเรามีความสามารถจะไปมากกว่าหนึ่งก็แล้วแต่ก็ไปสุนัตไปนะการหย่า3ครั้งในการพูดครั้งเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามจากอายะดังกล่าวนั้นจากอายะดังกล่าวเนี่ยบรรณาวิชาการได้อ้างหลักฐานว่าการหย่า3ต่อลากโดยการหย่าโดยการพูดครั้งเดียวเช่นบอกว่าข้าพเจ้าหย่า3ต่อลากเนี่ยจริงๆคำว่า3ต่อลากตรงนี้ก็หมายถึงครั้งหนึ่งแล้วก็คืนดีแล้วก็หย่าครั้งที่2ไม่ใช่พูดทีเดียว3ต่อลากการทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการต่อลากบิดอะฮ์ตอลากจะมี2แบบเนาะตอลากที่เป็นบิดอะฮ์กับตอลากที่เป็นซุนนีซุนนีเนี่ยก็คือมีแบบฉบับที่ศาสนากำหนดเอาไว้บิดอะฮ์ก็คือรูปแบบที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเอาไว้และมีบาปหนึ่งในนั้นก็คือการพูดหย่า1ครั้งโดยใช้สำนวนว่าหย่า3ครั้งพูดครั้งเดียวนะและหะดีษที่รายงานโดยมะห์มูดอิบนุลาบีดนะครับได้บันทึกโดยอันนะซาอีไว้ในหนังสือซุนันของเขาได้ระบุเช่นนั้นว่าท่านรอซูลได้บอกให้ทราบถึงชายคนหนึ่งที่ได้หย่าภรรยาของเขาเนี่ยมา3ตอลากในทีเดียวนะ
ท่านก็ได้ลุกขึ้นยืนในสภาพที่โกรธและกล่าวว่าอายุลอาบูบิกิตาบิลลาฮ์วะอานะบัยนะอัซฮะอัซฮิฮูริกุมนี่จะทำล้อเล่นกับคัมภีร์ของอัลลอฮ์ทั้งที่ฉันยังมีชีวิตอยู่กับพวกท่านอย่างนั้นหรือจนกระทั่งชายคนหนึ่งได้ลุกขึ้นยืนและถามว่าโอ้ท่านรอซูลจะให้ฉันเนี่ยฆ่าเขาไหมอ้าวไม่ต้องฆ่านะมันถึงขนาดนั้นคือทำเหมือนกับอะไรทำเหมือนกับกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องล้อเล่นก็ในเมื่อกุรอานบอกไปแล้วว่าอัตตอลากุมัรรอตานการหย่าเนี่ยสองครั้งแปลว่าทำทีละครั้งไอ้ประเภทที่แบบไม่รู้กลัวไม่ขาดจริงหรือไงไม่รู้นะหย่าครั้งเดียวนี่แหละแต่เบิ้ลบวกไปเลยว่าฉันหย่าสามตอลากไม่รู้มันรีบร้อนเรื่องอะไรนะไอ้แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีถามว่านี่เอากุรอานมาเป็นเล่นมาของเล่นเหรอทำแบบเนี้ยเพราะกุรอานกำหนดไว้แล้วว่าทีละครั้งสิครับทำทีละครั้งครั้งเดียวก็ขาดได้แต่ว่าใจถึงหรือเปล่าล่ะถ้าใจถึงก็ขาดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะขอคืนลงคืนดีผู้หญิงก็จะพูดนะเรายืนยันอย่างเดียวว่าไม่คืนดีสักอย่างนึงก็จนกระทั่งหมดอิดด้าผมว่าอิดด้ามันก็ขาดอยู่ดีนั่นแหละถูกไหมล่ะแต่นี่กลัวไม่ขาดจริงไงเอาทีเดียวเลยแล้วบอกเลยข้าพเจ้าอย่าสามตอลากไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าตอลากบิดอะห์ไม่มีในรูปแบบอิสลามแต่ถามว่านับไหมนับนะแล้วก็ตกสามด้วยในยุมพุทธอุลามะส่วนใหญ่ก็นับตกสามเพราะท่านอุมัรบอกว่าหลังๆมาเนี่ยมันมีพวกปากค่อยเยอะก็เลยตัดสินว่าตกสามเลยนะในสมัยนบีเนี่ยก็ยังนับหนึ่งอยู่แหละนะครับแต่ว่าพอในยุคท่านอุมัรเนี่ยท่านอุมัรก็เลยกำหนดเลยว่าใครที่พูดยากี่ครั้งก็ตามจำนวนนั้นบางคนถามว่าอาจารย์ทำไมล่ะอย่างนี้ยังไงพี่น้องครับท่านอุมัรเนี่ยท่านเป็นคอลิฟะในหะดีษก็คือคอลิฟะอัรรอชิดีนมะฮดียีนนะการปฏิบัติของซอบะ4คนนี้ไม่ว่าจะเป็นอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยนะถือว่าเป็นอะลัยกุมบิซุนนะติวะคุลฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนนบีสั่งให้ยึดปฏิบัติตามคำสั่งของ4คนนี้ด้วยนะดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมยุมพูดอุลามะส่วนใหญ่ถึงนับ3ตอลากทั้งที่พูดครั้งเดียวก็นี่ไงมันเป็นเหมือนอันสุดท้ายไงอย่างตอนท่านอุมัรเนี่ยสั่งเคี่ยนคนดื่มเหล้าเนี่ยเบิ้ลเคี่ยนไปทั้งหมด80นะซึ่งในตามการปฏิบัติโดยปกติก็คือ40ท่านอุมัรเพิ่มให้เป็น80เบิ้ลไปอีกเท่านึงช่วงนั้นคนกินเหล้าเยอะจับได้ใครกินเหล้าก็เคี่ยนไปเลย80พอยุคอุสมานบอกว่าเอาตามเดิมเหลือ40ท่านอาลีก็ตามเดิมก็ตรงนี้ก็เป็นเฉพาะท่านอุมัรเพราะว่าตอนหลังท่านอุสมานมาเปลี่ยนเหลือ40นะซึ่งก็กลับไปสมัยท่านนบีเหมือนเดิมเห็นไหมแต่เนี่ยพอท่านอุมัรให้นับตก3ก็นับตก3มาตั้งแต่ยุคท่านอุมัรแล้วก็ท่านอุสมานท่านอาลียาวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็นับตก3แต่ทัศนะบางทัศนะของอินุตัยมียะห์ก็บอกว่านับ1ตก1อย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดใครไปทำเรื่องกอดีประจำกทมเนี่ยสมมติก็มีกอดีอยู่เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยก็นับตก3นะอย่างที่ก็เป็นมัสอะลานึงที่บอกอย่า3ตก1หรืออย่า3ตก3เนี่ยอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องเอาไว้ว่าเออมันแต่เขาจะฟันว่าตก3ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะถามว่ามีหลักฐานไหมก็มีหลักฐานในการรองรับตรงนี้นะอันนี้ก็ให้เป็นความรู้ในเรื่องของฟิกกอเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาไม่มีการกลับคืนดีอีกหลังจากหย่าไปเป็นครั้งที่3แล้วนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับอัลลอฮฺบอกว่าไงฟาอินตอลละกอฮาฟาลาตะฮิลุละฮูมิมบะดุฮัตตาตันกิฮาซาวจันกอยรออัลลอฮฺบอกว่าถ้าหาพวกเขาได้หย่านางอีกนางก็ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขาหลังจากนั้นจนกว่า
จะแต่งงานกับสามีหรือผู้ชายคนอื่นจากเขาก่อนคือเมื่อชายคนหนึ่งได้หย่าภรรยาของเขาครบ3ครั้งแล้วหลังจากที่หย่ามาแล้ว2ครั้งเนี่ยนะหย่าที่1มาแล้วรอบนึงไม่คิดไม่ลาบเอาครั้งที่2นะพอครั้งที่3นบีเคยพูดใช่มั้ยว่าคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนึกถึงลูกด้วยพอไอ้ครั้ง3นี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะนางก็เป็นที่ต้องห้ามฮารอมแก่เขาจนกว่านางจะแต่งงานกับสามีคนอื่นนอกจากเขาคือจนกว่าสามีใหม่ของนางเนี่ยจะร่วมเพศกับนางในการนิกะห์ที่ถูกต้องเตรียมกันไม่ได้นะต้องเกิดจากความสมัครใจปกติเหมือนที่เราแต่งงานกันนั่นแหละและถ้าหากเขาได้ร่วมเพศกับนางโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันก็ไม่เป็นอนุญาตไม่เป็นที่อนุญาตในกรณีดังกล่าวแต่งเฉยๆแต่ไม่ได้นอนกันหรอกก็ยังไม่ได้ให้แต่งแล้วก็กล่าวยาเดี๋ยวนั้นเลยก็ไม่ได้พี่น้องเพราะไม่ได้ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ในงานนี่บอกว่าต้องได้ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะแปลว่าต้องมีการหลับนอนอย่างมีความสุขเหมือนสามีภรรยาที่เขานิก้ากันทั่วไปไงกักกันนะว่าไอ้พวกชอบอะไรชอบคาเดหัวหมอมาเล่นมาทำมาเล่นกับหลักการศาสนานะมันก็มีนะอีกคนทำแบบนี้เขาเรียกอะไรนะเจ็กตาบอดเนี่ยนะก็บอกต่อว่าและถ้าเขาได้ร่วมเพศกับนางโดยที่ไม่ได้แต่งงานโดยที่อะไรนะโดยที่ไม่ได้แต่งงานก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันอันนี้มาดินิก้าไปแอบนอนด้วยกันกับคนอื่นพูดยังไงว่าผู้หญิงมีชู้ไปนอนกับคนอื่นเฮ้ยเอาตรงนี้แหละมาเขาเพราะว่าเขาไปนอนคนอื่นมาแล้วฉันก็เลยมาแต่งงานใหม่ไปด่าเหมือนกันนะเขายังจะเป็นสามีเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นสามีอย่างถูกต้องก็ถือว่าเป็นซีนาไปเช่นเดียวกันหากนางแต่งงานใหม่ถ้าสามียังไม่ได้ร่วมหลับนอนก็ไม่ได้เป็นที่ก็ยังไม่เป็นที่อนุมัติมุสลิมได้บันทึกหะดีษเอาไว้สำหรับหนังสือซอฮีหะของเขารายงานจากท่านหญิงไอชาว่าแท้จริงท่านรอซูลได้ถูกถามเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งมาแต่งงานกับนางแล้วหย่านางแล้วนางก็ได้แต่งงานกับชายคนอื่นชายอีกคนหนึ่งและเขาก็หย่านางก่อนที่จะร่วมเพศกันจะอนุญาตให้นางได้แต่งงานกับสามีคนแรกอีกไหมนบีบอกว่าแลฮัตตายาซูกอุซัยลและตาฮาไม่ได้จนกว่าเขาจะได้ริมรสน้ำผึ้งของนางเสียก่อนเห็นไหมต้องเขาเรียกว่าได้งานใช้คำว่าได้กินน้ำผึ้งกันก่อนมันต้องหอมหวานด้วยนะไม่ได้กินแล้วมันจะจืดไม่ได้ต้องกินแบบหอมหวานคือมีเพศสัมพันธ์กับนางเสียก่อนอิหม่ามอามัดได้บันทึกหะดีษที่มีรายงานโดยท่านหญิงไอชาเล่าว่าภรรยาของรีฟาอะอันกุรซีได้เข้ามาในขณะที่ดิฉันและอบูบักอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนางก็ได้เล่าว่ารีฟาอะนั้นได้หย่าดิฉันอย่างเด็ดขาดเลยและอับดุรรอมานอิบนุสุบัยได้แต่งงานกับฉันซึ่งสิ่งที่เขามีหมายถึงอวัยวะเพศเหมือนนะอะไรนะเสมือนปลายผ้านะครับเสมือนปลายผ้าและนางก็ได้หยิบปลายผ้าเสื้อคลุมของนางขึ้นโดยที่คอลิดอิบนุซาอีดอยู่ที่ประตูยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในและเขาก็ได้กล่าวว่าอบูบักรเอ๋ยทำไมท่านไม่ห้ามหญิงคนนี้ที่จะเปิดเผยสิ่งบางอย่างต่อหน้าท่านรอซูลล่ะนะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านพูดอะไรนอกจากยิ้มอยู่ท่านรอซูลจึงได้กล่าวว่ากะอันนะกิตูรีดีนะอันตัรจีอีอีลาริฟาอะห์ลาฮัตตายะซูกีอุซัยละตะฮูวะยะซูกะอุซัยละตะกีเสมือนว่านางนั้นต้องการที่จะกลับไปคืนดีกับรีฟาอะห์ใช่ไหมที่ทำขนาดนี้เนี่ยนะนบีก็บอกว่าไม่ได้จนกว่าเธอจะได้ริมรสน้ำผึ้งพระน้ำผึ้งของเขาซึ่งเขาก็ต้องได้ริมรสน้ำผึ้งของเธอหมายถึงการร่วมเพศกับนางซะก่อนนะคือบางครั้งมันก็อาจจะเกิดจากฝ่ายผู้หญิงไปเตรียมหรือผู้ชายผู้หญิงอาจจะวางแผนก็ได้ผู้ชายไม่เกี่ยวหรอกไอ้สามีคนเก่าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรอกแต่ผู้หญิงเนี่ยไปวางแผนเอาไว้นะ
แล้วก็ใช้ผู้ชายคนใหม่มาเป็นเครื่องมือซึ่งผมก็บอกกับพี่น้องนะว่ามันเจ็บปวดนะไอ้คนที่เป็นผู้ชายที่เหมือนถูกหลอกอะนะเหมือนเป็นทางผ่านใช่ไหมให้เขาได้กลับไปนั่นนะจริงๆแล้วคือถ้ามันขาดแล้วก็ต้องทำใจอย่างเดียวแหละพี่น้องนะยกเว้นว่ามันไม่ได้เกิดจากการเตรียมอะไรเลยก็คือว่าไปแต่งงานใหม่แล้วก็ดันไปได้สามีที่ไม่ดีกว่าแล้วสุดท้ายอยู่กันไม่รอดเลิกกันไปคราวนี้ก็ไม่แปลกอะไรที่คนแรกที่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแล้วเนี่ยแล้วเขาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่อันนี้ก็มาในว่าศาสนาก็ถือว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้แต่ต้องเป็นไปด้วยกับการไม่ได้มีการวางแผนหรือการเตรียมกันการจ้างกันแบบนี้ถือว่ามาอะไรนะมาไม่ซื่อตรงกับศาสนานะครับดังนั้นดีที่สุดพี่น้องก็คือเมื่ออย่าครบ2ครั้งไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากนะแล้วผมเคยบอกกับพี่น้องว่าเมื่อมีครั้งที่1แล้วมันจะมีครั้งที่2นั้นอย่าให้มีครั้งที่1เด็ดขาดทำยังไงก็ได้ให้เกิดครั้งที่1เมื่อมันไม่มีครั้งที่1มันก็ไม่มีครั้งที่2ผมพูดถูกไหมเออคือเมื่อใดมีครั้งที่1เนี่ยอันตรายนะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งที่2มันจะตามมาคนเราเนี่ยมันแปลกถ้าไม่มีครั้งที่1เนี่ยโอกาสจะเกิดครั้งที่2ยากมากแต่เมื่อมีครั้งที่1แล้วเนี่ยครั้งที่2ไม่ยากแล้วผมบอกแค่นี้แหละเมื่อมีครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไม่ยากต้องอย่าให้เกิดครั้งที่1นะอันนี้ผมก็ให้ไว้เป็นทริคในการใช้ชีวิตคู่นะครับนั้นใช้ชีวิตคู่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องสอบบัตรอดทนเยอะๆนะนึกถึงวันที่เราไปขอเขาอะนึกถึงวันที่เราไปอยู่กับเขากับย่อเขาพูดจายไงบ้างอะนึกถึงวันนั้นแล้วก็นึกถึงวันที่เรามีความสุขด้วยกันนะครับมันก็จะแล้วก็มองหน้าลูกเยอะๆนะมองหน้าลูกเราคิดอนาคตให้ดีนะแล้วบางอย่างเนี่ยเอาความต้องการของเราเนี่ยลดไว้บ้างนะครับแล้วมองถึงประโยชน์กับคนที่อยู่รอบข้างเราให้มากด้วยนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันไม่ได้คอขาดบาดตายนะแต่ถ้ามันโอกาสมันเป็นเรื่องที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นบาปมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความดีอะไรเลยเนี่ยการหย่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายแต่ประการใดตรงกันข้ามอาจจะเป็นการที่เรานั้นได้เจอความสุขนะในอนาคตก็เป็นไปได้วัลลอฮุอะลัมวันนี้จากลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์